สวัสดีค่ะนักลงทุนค่ะก็กลับมาช่วงเอาใจไปเลยนะคะในวันนี้วันพฤหัสบดีที่10เดือนมกราคมนั่นเองนะคะช่วงสดๆร้อนๆที่กำลังเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องราวของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนั่นเองเนี่ยว่ากำลังมีความผันผวนกันวันนี้หลายๆท่านที่ติดตามรายการพิเศษสไลด์ออนไลน์มาโดยตลอดคงจะรู้จักท่านไปแล้วนะฮะสำหรับข้อมูลความรู้กับ The Ghost นั่นเองนะฮะก็จะเข้ามาในช่วงวันพฤหัสบดีแบบนี้และวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนที่ติดตามนะฮะก็จะได้ข้อมูลนะฮะในมุมในแบบประสบการณ์ของ The Ghost เองนะว่ามีอะไรเป็นแบบไหนอย่างไรและมีกรณีศึกษาในวันนี้พิเศษด้วยนะฮะที่อยากให้นักลงทุนได้ติดตามเติมความรู้กันนะเดี๋ยวเราไปคุยกับ The Ghost กันนะคะสวัสดีค่ะ The Ghost ค่ะสวัสดีครับคุณว่อนครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะฮะค่ะยินดีครับเราต้องเปิดตัวเพราะว่าหลายๆท่านก็รู้จัก The Ghost ตามสูตร The Ghost มาโดยตลอดกับทางรายการนะยินดีครับยินดีแต่ว่าจะเปิดหน้าเปิดตากับ The Ghost นั้นก็ต้องรอวันที่30มีนาครับโอ้ยินดี30มีนา กินโต๊ะหุ้นกันนะพี่ยินดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันหลายท่านไปเจองานที่เริ่มต้นที่หัวใจไปแล้วได้ครับตอนมันงานที่เริ่มต้นที่หัวใจก็ใครไปที่เริ่มด้วยหัวใจก็ The Ghost เองก็ทิ้งท้ายไปนิดนึงนะฮะว่าตลาดปีนี้นะครับค่อนข้างจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับมีความระมัดระวังความผันผวนของตลาดที่ไม่เคยปรากฏก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งดาวโจนส์เองมีอัตราการแข่งตุ้มตั้มนะฮะตลาดไทยเราก็นะครับมีแรงขายเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังดูทีท่าว่ารูปแบบจะเป็นยังไงก็ถ้าใครตามเดอะโกสต์มาตลอดเนี่ยนะครับค่อยๆนะฮะอย่าไปตกใจนะครับแล้วก็ถ้าบางคนขาดเขาเรียกขาดช่วงหรือไม่ได้พังบางตอนเนี่ยก็พยายามจะกลับมารีวิวแล้วก็กลับมาทำความเข้าใจนะฮะจะได้ให้ทุกคนได้สื่อสารเข้าใจนะครับว่าไอ้การทำเรื่องยากๆเนี่ยหรือซับซ้อนเนี่ยให้มันง่ายๆเนี่ยหรือทำเรื่องง่ายๆให้มันง่ายขึ้นเนี่ยนะครับสูตรเดอะโกสต์เองเนี่ยพยายามที่จะอุปมาแล้วก็เปรียบเทียบอะไรให้ทุกคนได้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะฮะก็คือส่วนที่เป็นตัวชี้นำกับเป็นส่วนที่เราคอยยืนยันและไอ้สองส่วนเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันนะฮะคุณม่อนหมายความว่าชี้นำบนเครื่องหมายที่เป็นซิกแนลกับเครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยมันใช่กับตัวคอนเฟิร์มที่ยืนยันว่าอย่างเงี้ยถือว่าคอมพลีทหรือว่าปลอดภัยหรือว่าใกล้เคียงจุดที่คิดว่าเขาเรียกฮะไม่มีความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงนะครับแต่นี้ถ้าเราไม่ได้เจอรูปแบบและทุกคนไม่ได้ฝึกที่จะเข้าหรือเห็นรูปแบบจะจดจำไม่ค่อยได้นะฮะจะจดจำไม่ค่อยได้แล้วก็จะลืมรูปแบบนะฮะสอนฟังพอไม่เห็นงั้นมันต้องหูฟังตาเห็นแล้วมือต้องนั่นแล้วก็มันจะเข้าไปอยู่ในสมองนะครับงั้นพอคุ้นเคยคุ้นชินสม่ำเสมอพอเห็นรูปแบบนี้รู้แล้วแล้วเราก็สามารถเป็นเครื่องมือที่ยืนยันได้ว่าอย่างนี้ต้องไม่เข้ายังไม่ต้องเข้านะครับ อย่างไหนอย่างนี้ยังถือว่าปลอดภัยอยู่อย่างไหนถึงจุดที่คิดว่าเราจะต้องปรับพอร์ตหรือว่าลดความเสี่ยงลงนะครับเพราะว่าหุ้นติดตามที่บอกว่าเป็นหุ้นที่เราใช้เครื่องมือยืนยันในระดับหนึ่งนะครับและเป็นตัวชี้นำที่คิดว่ามันอยู่ในเกณฑ์ของ The Ghost แต่จะได้ไม่ได้ก็ตือวอลลุ่มที่จะคอนเฟิร์มนั่นนะฮะรับวิชาอย่างอาทิตย์ที่แล้วนะครับ สองอาทิตย์ที่แล้ว นะครับเพราะช่วงปีใหม่นี่ The Ghost ไม่อยู่นะฮะไปต่างจังหวัด ก็มีที่ให้ไว้ก็มีตัวแอดวานตอนนั้นราคา160กว่าบาทค่ะค่ะวันนี้ก็170 107กว่าเกือบ180นะครับมีคิวให้มีสุภไลมี SPRC นะฮะทุกคนจำได้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆกลับมานี้นะฮะมาติดตามรีวิวว่าเฮ้ยเรามา follow up กันบ้านเรามา follow up ไอ้สิ่งที่เราเขาเรียกอะไรฮะทิ้งไว้เป็นกรณีศึกษารวมถึงตัวที่ครั้งเดิมๆเนี่ย The Growth ได้ให้ไว้เนี่ยนะครับเป็นตัวกราฟบ้างตัวนู้นตัวนี้เราก็หยิบมาเป็นการศึกษาว่าเราเห็นรูปแบบยังไงแล้วเรามีความคิดเห็นยังไงณปัจจุบันเราจะได้กำหนดทิศทางหุ้นกับราคาได้ถูกนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยแฮปปี้ไปกับตลาดนะครับแล้วสามารถที่จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วนำไปปฏิบัติจริงแล้วลงไปปฏิบัติ
ณตอนนี้นะครับได้งั้นอยากให้ทุกคนตามรายการเยอะๆนะครับแล้วถ้ามีคำถามหรือมีอะไรที่เป็นกรณีศึกษาได้ให้มันครบองค์ประกอบของ The Ghost ก็จะนำมาใช้กันนะครับแล้วก็เอามาเรียนรู้กันนะครับนะฮะได้ความรู้กันนะฮะอย่างที่บอกครับว่าการจัดลำดับไอ้ความถูกต้องทั้งหมดเนี่ยนะฮะ อย่างที่บอกว่าเราต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับบอกว่าเอ๊ะเทคนิคไปเรียนมาหลายอาจารย์เสียค่าอบรมค่าเล่าเรียนนะครับหรือเข้าคอร์สสารพัดทำไมมันยากยากยิ่งเรียนยิ่งสับสนยิ่งเรียนยิ่งเขาเรียกอะไรฮะยิ่งทำความเข้าใจยากนะครับเราเองผมเองผมอยากจะบอกทุกท่านนะฮะว่าพยายามให้มันง่ายเข้าไว้นะครับแล้วก็ให้มันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรก็ตามที่ เรียบง่ายและมองมุมกว้างได้ถูกนะฮะครั้งที่แล้วบอกเหมือนกันว่าไอ้ตัวเซตเองนะครับของเซตในส่วนที่จะเป็นอยู่เนี่ยจะเกิดรูปแบบคล้ายๆปี15นะฮะนะฮะแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับแล้วก็รูปแบบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะครบองค์ประกอบที่เกิดขึ้นของการปรับตัวนะฮะงั้นในเซตปี15นะครับลองกลับไปดูนะฮะในช่วงในปี15เนี่ยเซตที่ขึ้นไปจนถึงประมาณ 1,600 จุดเนี่ยนะฮะ 1,500 กว่าจุดเนี่ยแล้วกลับลงมาถึงอยู่ที่ 1,250 จุดเนี่ยนะครับตอนนี้เซตเนี่ยในปีที่แล้วนะครับเราขึ้นไปสูงสุดแถวประมาณ 1,850 นะครับตอนนี้ลงมาอยู่ที่ 1,540 กว่านะครับยังมีอีกช่วงหนึ่งที่เซตเองจะต้องลงในระดับใกล้ๆเคียงคือจากจุดสูงสุด1850กับ154กว่าก็คือแค่300จุดยังมีอีกช่วงหนึ่งของเซตระดับแถวประมาณอีก70หรือ80จุดข้างหน้านะฮะที่จะคอมพลีทกับปี15นะครับที่ลงมาจนถึงประมาณ400จุดแถวๆนี้นะครับงั้นการปรับช่วงนี้ของการขึ้นไปเนี่ยก็คงต้องดูว่าทิศทางของการแกว่งตัวเนี่ยจะสามารถยืนได้เหนือระดับที่เส้น average ได้ขนาดไหนที่1613นะฮะที่1613ถ้าเกิดการปรับตัวครั้งนี้นะครับไม่นั่นเนี่ยเซตก็คงจะต้องถอยกลับลงมาอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถอยลงมานะครับก็อย่างที่บอกเราก็รู้เรื่องข่าวนะฮะทุกอย่างก็ยังต้องมีเหตุการณ์ที่อึมครึมหลายๆเรื่องนะครับงั้นอยากให้ทุกคนนะฮะสะสมเงินสดไว้วิกฤตจะเป็นโอกาสข้างหน้าโอ้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่สะสมเงินใช่ต้องเตรียมสะสมเงินไว้นะครับงั้นเด้งขึ้นมารีบาวขึ้นมานะครับพยายามลดพอร์ตลงนะครับแล้วรอวิกฤตที่เป็นโอกาสในปีนี้ที่เกิดขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรก็ตามที่เข้ามาผลักดันตลาดนะฮะในช่วงต่อไปนะครับเพราะว่าการที่จะขึ้นอย่างเต็มลูกสูบหรือเต็มสูบแล้วกลับไปเป็นทัศน์ขึ้นเนี่ยต้องรอเวลาอีกเล็กระยะหนึ่งนะครับถึงบอกว่าอีก3อาทิตย์ข้างหน้าแล้วค่อยว่ากันนะครับแล้วค่อยดูกันว่าจะเกิดอะไรนะครับแต่เซตในสัปดาห์นี้นะครับในช่วงของสัปดาห์เนี่ยอยากเรียนว่าก็ยังเป็นอะไรก็ตามที่นะฮะอยู่ในระยะกลางที่สามารถยังถือได้เพราะว่าค่า DIO นะครับ Directional Oscillator ยังติดลบอยู่ที่22นะครับค่า Slow ยังอยู่ที่23ยังถือว่าต่ำนะครับแล้วยังสามารถยืนอยู่บน Average ตัวนี้ได้นะฮะถ้ารูปแบบของ The Growth เองนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเซตมันเป็นรูปแบบดังนี้นะครับจะเห็นว่าในการกลับตัวลงมานะครับได้มารอณจุดสัมผัสของตัว BB วัตทอมที่เป็นเส้นสีฟ้านะครับแล้วจนกระทั่งทำแท่งเทียนเหมือนอย่างครั้งที่แล้วเห็นไหมฮะครั้งที่แล้วที่ลูกศรชี้ไปได้ทำแท่งเทียนนะครับแล้วมีปลายมีดนะครับแล้วพยายามจะเบี่ยงตัวกลับนะครับจากการที่เราหลุดออกมานอกของ BB วัตทอมตัวสีฟ้าตอนนี้มันหลุดเห็นไหมฮะแล้วมันก็เบี่ยงเข้าสัปดาห์ที่แล้วเริ่มเบี่ยงเข้าสัปดาห์นี้พ้นขึ้นมามาแต่ average ตรงเส้น average 5วันนะครับ1677นะฮะตรงเนี้ยแถวๆประมาณเดี๋ยวนะฮะ average 5วันนะครับก็พยายามจะเบี่ยงเข้ามาก็จะเห็นว่าเซตยังมีกำลังระยะกลางนะฮะในส่วนของสัปดาห์ที่ยังสามารถยังขยับและปรับขึ้นไปได้นะครับนะฮะอันนี้ขยับขึ้นมาอยู่ตรงกลางแล้วใช่ไหมคะ
พยายามเหนือขึ้นมา 1,600 ยืนให้ได้นะครับแต่เชื่อว่ายังไงก็ตามระยะกลางก็ยังพอที่จะขยับขึ้นมาได้แล้วก็ยังเดินขึ้นมาต่อได้นะครับแต่นี้พอเราดูระยะกลางที่เรามองดูจากสัปดาห์พอเรากลับไปดูที่ตัวเลขที่เป็น120วันจะเห็นว่าใน120วันเนี่ยค่าของตัว DIO เนี่ยเป็นบวก7ก็ถือว่าไม่ได้มากนะฮะท็อปของมันที่ไปแตะครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับนะฮะก็ไปสัมผัสที่ประมาณ16นะครับ1606นะครับแล้วก็เริ่มกลับตัวลงถ้าจะขึ้นไปที1613นะฮะในระยะสั้น1613เป็นตัวชี้วัดอีกทีนะครับก็เป็นตัวที่จะบอกว่าในตัวระยะสั้นๆนะครับเทอมของตัวเซตนะฮะจะมีรูปแบบยังไงจะเห็นว่าแค่120วันในตัวของBB Top นะฮะส่งผลนะครับนะฮะเกิดปลายบี้นะครับงั้นทุกคนบอกว่าเอ๊ะถ้ามันเรียลไทม์กันขนาดนี้แล้วเราสามารถคุยกันได้ขนาดนี้เนี่ยตัวเซตก็ดีหรือตัวอะไรก็ดีเนี่ยเราก็จะเอามาเป็นตัวอุปมาที่บอกว่าถ้าตัวที่เป็น W กลับมาในส่วน120วันแล้วเนี่ยกลับขึ้นไปเนี่ยณจุดไหนเนี่ยเราต้องเบาหุ้นลงนะครับจะเห็นว่าถ้าใครออกหุ้นไปตอนตัวดัชนีที่1610เนี่ยหรือ1609เนี่ยนะครับก็จะได้เปรียบนะครับเพราะตอนนี้ดัชนีพยายามจะยืนอยู่นะครับแล้วก็เกาะอยู่นะครับแต่ระยะการยังปลอดภัยนะครับระยะการปลอดภัยตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่นะฮะระยะการยังปลอดภัยนะครับยังถือหุ้นได้อยู่นะครับสบายใจนะฮะอย่างที่บอกว่าหลักการนะฮะหัวใจสำคัญที่สุดต้องเห็นบ่อยจะได้ทำขึ้นใจนะครับทิศทางจะได้ออกมาเป็นยังไงจะได้เห็นภาพข้างหน้าชัดเจนนะครับงั้นการเดินหรือการวางแผนข้างหน้าในการลงทุนก็ดีการเลือกหุ้นก็ดีนะครับทุกคนจะได้เขาเรียกว่าชัดเจนพอเห็นบ่อยจะจำได้แม่นนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะว่าครั้งที่แล้วนะครับในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราหยิบหุ้นอะไรออกมานะครับเพื่อให้เฝ้าติดตามนะครับเราจะมีแอดวานซ์ตัวหนึ่งนะครับเรามีแอดวานซ์ตัวหนึ่งนะฮะค่ะนะครับดูภาพนะคะลงทุนนะฮะงั้นเราดูตามกันนะครับว่าในส่วนที่ The Growth เองมองเนี่ยเวลามันหลุดออกมานอก BB Bottom แล้วเนี่ยนะครับปลายของมันเนี่ยมีปลายมีดยาวค่ะนะครับตรงแถว100ต่ำกว่า170บาทนะครับจะลงมาถึงใกล้ๆ163 164เห็นไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มกลับขึ้นไปนะฮะจนกระทั่งเมื่อเช้าเนี่ยมาแตะถึงประมาณ179นะครับแล้วก็เริ่มชะลอตัวลงนะครับอันนี้ระยะกลางแต่พอดูระยะ120นะฮะนาทีนะครับก็จะเห็นว่าในตัวของ Advance เองนะครับเริ่มนะฮะเริ่มนะฮะเริ่มมีการแตะจุดสัมผัสซึ่งมีแนวต้านของกรอบที่เป็น BB Top อยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ที่180บาทนะครับค่าของ DIO เป็น9นะครับระยะกลางแต่ระยะสั้นเองตัวโซเนี่ยส่งสัญญาณขายนะครับงั้นอย่างที่บอกว่าการปรับตัวหรือการพักตัวของตัว Advance เนี่ยนะครับยังไม่เป็นไรนะครับยังถือว่ายังพอที่จะยังถือได้นะครับยังโหดได้อยู่นะครับเพราะเป็นการปรับตัวขึ้นมานั่นงั้นอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวที่ติดตามให้ดูวอลลุ่มนะครับนอกนั้นก็จะเป็นอะไรก็ตามที่มีกรณีศึกษาที่ทุกคนถามมาแล้วก็เห็นคุณม่อนอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าตัวโรงพยาบาลนะครับตัวที่โดนมากที่สุดนะครับนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะใน120นาทีของตัวโรงพยาบาลเทพนะครับเห็นไหมฮะพอตกมาจนถึงระดับแถว22บาทเนี่ยนะครับหลุดออกนอกกรอบนะฮะเราค่อยๆนั่นนะครับว่าหลุดออกนอกกรอบของตัวบัตทอมนะครับเพราะบัตทอมตรงนี้เนี่ย BB บัตทอมเนี่ยมันอยู่ที่ 22.50 นะครับถ้ามันยืนอยู่หลักการที่ถูกต้องนะฮะในแง่ของการแชร์ไอเดียของ The Growth เองเนี่ยก็คือการเบี่ยงขวาเข้าไปให้ออนอยู่เหนือเส้นตัว BB บัตทอมให้ได้นะครับถามว่าคอนเฟิร์มว่าในช่วงสั้นจะเบาไหมนะครับกลับไปดูตัวยืนยันก็คือค่าของ directional oscillator ก็คือตัวกราฟล่างกราฟที่3นะฮะที่จะบอกว่าณปัจจุบันในตัวของตัวระวังเทพเนี่ยลงมาติดลบถึง
33.44 นะฮะงั้นอัตราการแกว่งตัวการตกลงมากเนี่ยเกินควรเนี่ยกับการทำปลายมีดกับการหลุดนอกกรอบเนี่ยเป็นตัวยืนยันว่ายังไงระยะสั้นโรงพยาบาลเทพจะเบี่ยงตัวกลับขึ้นไปนะครับขึ้นไปแตะหรือขึ้นไปยืนนะฮะเบี่ยงขวาเพื่อกลับเข้าไป 25นะฮะอยู่แถวๆถ้าจะสวยที่สุดก็คือไป22.40-50นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทยอยขึ้นกลับขึ้นไปนะครับยืนอยู่ตรงนี้ให้ได้งั้นต้องยืนอยู่บนตัวบอททอมให้ได้นะครับ 22.49 นี้ให้ได้ BB บอททอมตรงนี้ให้ได้นะครับถ้ายืนอยู่ได้แล้วเกาะอยู่ตรงนี้ได้มันจะทรายฟอร์มเบี่ยงกลับเข้าไปในส่วนของระยะสั้นแต่นี้รอดูแค่120นาทีพอเราดูระยะกลางนะฮะเดี๋ยวคุณม่อนเรากลับมาดูระยะกลางเราใส่สัปดาห์เข้าไปพอเห็นระยะกลางว่ามันตกอย่างเต็มแท่งทำปลายมีดเล็กน้อยหลุดออกมาจากBB bottom นะฮะที่ 23.37 นะครับแต่เป็นการตกแท่งแรกนะฮะนะฮะระยะกลางบอกมีโอกาสลงอีกไหมในเมื่อค่าของตัว directional oscillator เนี่ยกราฟที่3เนี่ยอยู่แค่ติดลบ3กับติดลบ17ของตัวสัญญาณงั้นมันจะบอกความสัมพันธ์ว่าระยะกลางกับระยะสั้นต้องสอดคล้องกันระยะกลางยังมีโอกาสตกอยู่งั้นระยะสั้นบอกเบาได้เล็กน้อยเบาได้ไม่มากงั้นถ้าในรูปแบบอย่างนี้นะครับนักลงทุนที่จะลงทุนระยะยาวนะครับต้องรอจนกระทั่งเกิดแท่งสีเขียวแล้วเบี่ยงเข้ามานะฮะแล้วรอให้ตัวค่า directional oscillator เนี่ยลงมาต่ำกว่าระดับติดลบ20อัพขึ้นไปต้นไปค่ะนะฮะงั้นมุมมองคิดก็จะบอกว่าสั้นอาจจะเบาไม่มากแต่ระยะกลางยังมีโอกาสลงอยู่เพราะว่าค่าของตัว DAO ที่เป็น week เนี่ยไม่ได้มากมายนะฮะงั้นให้นึกภาพราคาที่ปรับตัวลงมานึกภาพช่วงเวลานะครับอย่าเอาราคาปัจจุบันเป็นตัวเกณฑ์ดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องสอดคล้องและสัมพันธ์หุ้นขึ้นได้คือระยะสั้นระยะกลางสอดคล้องต่อเนื่องกันนะครับทิศทางเดียวกันไม่ divergent กันแล้วก็สัมพันธ์กันแต่ถ้ายังขัดสวนกันอยู่อาจจะมีเบาบ้างแต่แค่เป็นรีบาวเล็กน้อยนะครับนะฮะงั้นอย่างที่เรียนบอกว่าโอกาสระยะกลางนะครับของวังเทพยังมีโอกาสที่จะสามารถเก็บของถูกๆเก็บของถูกๆลงมาอีกได้นะได้ไอเดียแล้วไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องแค่เบานะใครรับมาเมื่อเช้าแค่เบาพอร์ตใหญ่ๆก็ใจเย็นๆนะครับแต่พอร์ตประเภทจะเดย์เทรดพวกสเปกุเลเทรดจะเล่นสั้นๆก็แค่ไม่กี่ช่องอันนั้นก็เป็นโอกาสนะครับแต่อย่างที่เรียนครับว่าถ้าจะรอรับของเต็มๆแล้วลงมาลึกๆราคาหุ้นถูกๆใจเย็นๆอีกนิดได้เพราะระยะกลางยังมีเวลาระยะกลางยังมีเวลาอ๋อนะฮะงั้นเวลามองนะครับเห็นรูปแบบนะครับปลายมีดไม่ยาวพอคุณบอลจำได้เสมอใช่ไหมฮะว่าปลายมีดเนี่ยถ้าจะทำให้หุ้นเบ้าแรงๆได้เนี่ยปลายมีดต้องยาวแทงให้มันทะลุถึงหัวใจแทงให้มันนั่นนะครับงั้นโอกาสเบ้าของหุ้นก็จะเกิดขึ้นนะครับโอกาสเบ้าของหุ้นก็จะเกิดขึ้นนะฮะเราลองดูนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างในส่วนที่เกิดขึ้นของตัวโรงพยาบาลเทพนะครับคืออยากให้ทุกคนได้ดูนะฮะแล้วก็เห็นแล้วก็จะถือเป็นเรื่องปกติสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในแง่ของการมองว่าถ้าเราอ่านเทรนด์ของหุ้นอ่านทิศทางของราคาของหุ้นบนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีปลายมีดนะครับในช่วงของประมาณแถวๆตอนอยู่ช่วงแถว28บาทนะครับมันได้เข้าไปชนนะฮะได้เข้าไปชน BB Top นะครับแล้วทำปลายมีดนะครับค่าของ directional oscillator ที่เป็น DIO เนี่ยของตัวตรงที่มันชนเนี่ยมันบวกถึง20กว่านะฮะประมาณ20กว่าต้นนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่เขาเรียกนะฮะถ้าจะพักตัวหรือเบาหุ้นนะครับจุดนั้นเนี่ยกำลังพร้อมจะปรับตัวนะฮะทุกคนต้องคอยดูนะฮะแล้วจำพอจำตรงนี้ได้ก็จะรู้ว่ากรอบที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยนะครับกรอบราคาเนี่ยเราแสวงหาโอกาสจังหวะกับราคาหุ้นได้เสมอ
นะครับกับเวลาปลายมีดลึกๆลงมานะครับตอนนั้นลงมาอยู่แถวระดับใกล้ๆ20บาทนะครับ21บาทของบริเวณนี้นะฮะในช่วงตุลาคมปีกว่าๆมาแล้วจะเห็นว่าตอนนั้นลงกรุงเทพนะฮะแล้วก็กลับขึ้นไปจะเห็นว่าช่วงนั้นก็จะสามารถที่จะหลุดออกมาหน้าเกาะมีปลายมีดยาวเห็นนะเห็นตัวอย่างของบางเทพงั้นพอเห็นจำเห็นแล้วจะรู้สึกว่าโอ๊ยเราควรต้องทำอะไรเราจะได้วางแผนตัดสินใจวางแผนพอร์ตหรือปรับปรุงพอร์ตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้มีอยู่ตัวนะครับกรณีศึกษาที่เราเข้ามาตอนนี้เราวงเทพเราลองดูนะฮะผมจะหยิบตัวกราฟขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับกราฟเป็นชื่อครับใช่ครับตัวกราฟตัวกราฟอย่างนี้ครับตอนนี้กราฟขึ้นมาบวกถึง18ค่า DIO นะครับในส่วนของซึ่งเป็นสัปดาห์นะครับยืนเกาะนะฮะเหนือตัว BB Top ขึ้นมาได้ตลอดนะครับแล้วเริ่มทำปลายมีดแรกไม่ยาวเท่ากับปลายมีดที่2ปลายมีดที่2ตอนนี้ของตัวกราฟเนี่ยสูงกว่านะครับลึกกว่านะฮะถ้ามีปลายมีดที่3แล้วไม่สามารถยืนตัว average ตัวนี้ได้นะครับกราฟอยากให้ทุกคนต้องระวังนะครับอาจจะมีการพักตัวหรือปรับตัวฐานราคาเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราพยายามเป็นตัวรูปแบบกรณีศึกษาที่พยายามให้เราติดตามแล้วเราเห็นนะฮะเพื่อจะเข้าหลักสูตรหรือเข้าบทเรียนนะครับได้ถูกเหมือนอย่างครั้งที่แล้วที่กราฟขึ้นมาจนถึงทำไฮนะฮะแล้วเหนืออยู่ที่ประมาณ83 84ตรงนี้นะครับแล้วทำไปมีดยาวเลยจะเห็นว่ากราฟมีการปรับตัวตอนนี้กราฟเดินหน้าแถวๆ60ต้นๆ นะครับนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เคยให้ติดตามแต่ตอนนี้ถึงจังหวะตรงนี้เนี่ยนะฮะมาอยู่แถวประมาณ85บาทหรือ84กว่าแล้วเนี่ยตอนนี้เราให้ระมัดระวังนะครับงั้นกรณีศึกษาก็จะหยิบนะฮะหุ้นที่เราเห็นว่าเราเคยได้ให้ติดตามนะฮะให้ไว้ศึกษาแล้วเห็นรูปแบบให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ให้เกิดการจำอย่างมั่นคงว่ามันสามารถที่จะบอกพฤติกรรมข้างหน้านะครับที่เกิดขึ้นได้ถูกนะครับผมยกตัวอย่างต่อนะฮะตอนนี้มีหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับตัว SMM นะฮะจะเห็นว่าได้ทำปลายมีดเหนือกว่า3บาทกว่านะครับได้ทำปลายมีดค่าของ DO สูงมากขึ้นไปจนถึง40กว่านะฮะ46นะครับแล้วหลุดออกนอกกรอบกำลังมาแตะกรอบอยู่ตรงนี้นะครับก็กรณีศึกษาคือถ้าเจอในรูปแบบอย่างนี้นะฮะต้องเฝ้าดูนะครับหมายความว่าไม่ควรที่จะติดตามถ้ามีของควรจะเบาของลงก่อนนะครับไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวใครไม่มีก็อย่าพึ่งเป็นกรณีศึกษาเอาไว้ศึกษาว่าถ้าอย่างนี้แล้วเห็นรูปแบบอย่างนี้แล้วรอนะครับไม่ต้องไปทำอะไรนะครับสองความกว้างของตัวเบรนเจอร์แบนเป็นตัวที่จะบอกว่าหุ้นในอนาคตจะเกิดความผันผวนจำได้ไหมฮะเกณฑ์ของเราบอกว่าถ้าตัว BB Top คือเส้นสีม่วงกับ BB Bottom ที่เป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแคบเมื่อไหร่เมื่อนั้นเนี่ยมันจะเกิดกำลังการตีบตัวหรือการบีบตัวของเบรนเจอร์นี่คือการดิ่งของราคาหรือการแกว่งตัวของราคาที่ไม่มากเนี่ยมันก็จะเกิดทิศทางรุนแรงนะฮะหรือระเบิดไปทางใดทางหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามความกว้างของตัวเบรนเจอร์ท็อปนะฮะเบรนเจอร์แบนที่เป็นท็อปกับบัตทอมกว้างเมื่อนั้นมันจะฟ้องเป็นนัยยะว่าหุ้นจะมีการแกว่งตัวหรือความผันผวนอย่างสูงงั้นเราจะรอจนกระทั่งหุ้นมันหรือว่าตัวการแกว่งตัวหยุดนะครับหรือตัวเบรนเจอร์กลับเข้ามาเป็นปกตินะฮะเป็นข้อสังเกตเลือกนะฮะในการเลือกหุ้นนะครับไม่ใช่เห็นเฮแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ก้มหน้าก้มตานะครับแล้วก็ไม่ได้มองอะไรก็ตามที่เป็นองค์ประกอบงั้นเป็นเครื่องเตือนว่าตัวชี้นำที่เราบอกว่าระมัดระวังก็คืออย่าเพิ่งไปทำอะไรแล้วไม่จำเป็นต้องนั่นเพราะว่ามันเป็นกรณีศึกษาที่เราไว้ดูว่าเฮ้ให้ทุกคนพยายามจดจำรูปแบบไว้จดจำรูปแบบไว้จำให้ประทับใจจำให้คล่องใจเห็นให้คล่องตาแล้วสูงสุดสู่สามัญเห็นแล้วเป็นเรื่องปกติอันนี้ไม่ยุ่ง
อันนี้มีขายอันนี้มีปรับตัวอันนี้จะทำให้พอร์ตท่านบัญชีของท่านนะครับเงินลงทุนของท่านดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงลงนะครับงั้นเทคนิคคือเรื่องของจังหวะนะครับนะฮะเราต้องหาจังหวะในการทำกำไรหาจังหวะในการลงทุนแล้วหาจังหวะช่วงราคาในการออกของนะฮะอย่าปล่อยให้กำไรของท่านหลุดมือไปนะครับด้วยความเชื่อมั่นบางอย่างนะครับหนีรูปแบบไม่พ้นหนีกระแสไม่พ้นนะครับอย่าไปต้านนะครับถึงบอกว่าเดอะโค้ชบอกว่าลมแรงมาย่อตัวลงให้ย่อตัวลงอย่าไปสู้ลมสู้ลมเดี๋ยวหงายท้องนะครับเหมือนพายุนะฮะปลาบึกนะครับเหมือนพายุปลาบึกนะครับได้ความรู้จริงๆนะนักทุนสุดยอดเลยวิธีการนะฮะนะฮะวิธีการนะครับงั้นเราลองดูนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้ผมนั่งดูหุ้นตลอดนะครับมีหุ้นที่เข้าตาเนี่ยแล้วก็ให้เราติดตามกันเนี่ยนะครับแล้วมาอยู่ในเคสไอ้ตัวกรณีศึกษาที่เราไว้ติดตามเนี่ยเอาไว้เป็นรูปแบบในการจดจำนะครับตัวแรกก็คือตัว TKN นะครับTKN ค่าของสโลนะฮะจะเห็นว่าอยู่แค่4นะครับตอนนี้ TKN เนี่ยค่าของสโลอยู่แค่4นะครับค่าของตัว DIO อยู่ที่ติดลบ28นะฮะตอนนี้อยู่ติดลบ28นะครับนะฮะในระยะวีคนะฮะเครื่องมือตอนนี้เราบอกวีค2ค่าของตัวที่เป็นแท่งเทียนได้เบี่ยงกลับเข้ามานะฮะเบี่ยงจากจุดเนี้ยแถวๆประมาณ7บาทกว่าเนี่ยนะครับถึง8บาทต้นๆเนี่ยนะครับเบี่ยงกลับเข้ามาอยู่ในไลน์นะครับอยู่กลับเข้ามาก็ฮะงั้นหมายความว่าการตกเริ่มชะลอตัวหรือการปรับตัวลงเริ่มมีแรงรับนะครับงั้นหมายความว่าเริ่มโค้งกลับเข้ามาอย่างที่บอกครับว่าหุ้นจริงๆเนี่ยมันมีไม่ยากเวลามันเป็นดาวเทรนจบแล้วมันกำลังจะจบดาวเทรนเนี่ยของเทรนที่เป็นขาลงเนี่ยนะฮะมันจะต้องทรายฟอร์มที่เข้ามาอยู่ในรูปแบบและเรียงระเบียบเขาเรียกเรียงระเบียบเรียงกติกาความถูกต้องของมันเองโดยปริยายคนยังเห็นไม่มากถ้าคนเห็นมากราคาก็จะเคลื่อนขึ้นพอนึกออกไหมฮะงั้นการที่ใช้เครื่องมือทางเทคนิคก็คือการสแกนหาหุ้นที่เหมาะสมเลือกแล้วเฝ้าติดตามในการลงทุนนะฮะในการพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับงั้นอย่างที่บอกว่าเวลา DIO ติดลบถึงระดับตรงนี้นะครับแล้วเบี่ยงเข้ามากำลัง1การปรับตัวตรงนี้เริ่มจะอาจจะเป็นแอ่งกระทะเริ่มจะเป็นท้องกระทะนะฮะหรือเริ่มจะสร้างเป็น V shape กลับขึ้นไปหรือ U shape กลับขึ้นไปนะครับงั้นอย่างที่บอกว่าเวลาเราเห็นอะไรเราก็บอกว่าเรากันออกมาซะเราถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจน่าติดตามน่าเฝ้าดูนะฮะเพื่อให้ทุกคนได้เอาไว้ศึกษาว่าเอ้ยข้างหน้ามันจะใช่ไม่ใช่นะฮะแล้วมันเข้าองค์ประกอบถูกไม่ถูกนะครับเพราะกฎเกณฑ์ทั้งหมดอย่างทั้งหมดเครื่องมือต้องยืนยันเครื่องมือต้องชี้นำได้ถูกนะครับตัวแรก TKN นะครับตัวถัดไปนะครับดูโกลนะฮะ GOLD นะครับโกลนะครับนะฮะโกลนี่ลงมาจาก11บาทตอนนี้เหลืออยู่6บาทกว่าจริงเหรอนะครับหุ้นของคุณเจริญนะเนี่ยนะฮะค่าของตัววีคเนี่ยเริ่มสัญญาณบอกอยู่แถวติดลบ29นะครับค่าของ DIO ตอนนี้บอกติดลบ29นะครับค่าของตัวสโลว์เซอร์คิตเนี่ยตัวเดียวอยู่ที่7นะครับในส่วนของตัวราคาเนี่ยนะฮะถ้าลงมานะฮะแล้วไม่หลุดนะครับจาก VB บัตทอมตรงนี้นะครับที่6บาท30หรือ6บาท40ได้เนี่ยนะครับหุ้นนะฮะตัวเนี้ยนะครับกำลังเริ่มทรายฟอร์มตัวนะฮะกำลังจะกลับขึ้นไปนะครับจะหยุดตกนะครับแอเรียบริเวณตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่โกเองเนี่ยนะฮะกำลังเตรียมตัวตั้งไข่นะครับตั้งฐานราคาได้นะฮะงั้นจุดกลับตัวตรงเนี้ยลองดูนะครับว่าต้องติดตามนะฮะงั้นเราดูก่อนเหตุการณ์จะเกิดเพราะเราคุยกันล่วงหน้านะครับงั้นนักลงทุนก็จะเป็นอะไรก็ตามที่ต้องติดตามเอาไว้ติดตามเมื่อไหร่ก็ตามวอลุ่มมาเริ่มหุ้นกระดี้กระดานะครับ
หรือว่าน่าสนใจนะครับอันนั้นอยู่ที่การตัดสินใจท่านแต่เราจะต้องทำการบ้านให้คุ้นชินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้านะฮะใกล้เคียงกับจุดที่เราตัดสินใจหรือเปล่านะครับว่าเป็นยังไงนะฮะจะเห็นว่าโกลแต่ก่อนหน้านี้ส่งสัญญาณขายมารอบนึงแล้วนะครับตรง 11.50 เนี่ยนะครับแล้วก็บนเครื่องมือที่ถูกต้องถ้าใครไม่ได้สนใจโกลมาเลยนะครับถึงวันนี้มานะครับก็ลองดูหนึ่งนะฮะไว้เฝ้าติดตามว่าการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าจะเกิดขึ้นยังไงนะครับจะเห็นว่าทุกครั้งจะเกิด2ยอดนะฮะแล้วก็ปรับตัวลง2ยอดแล้วปรับตัวลงนะครับตอนนี้เริ่มเบี่ยงกลับเข้ามานะครับนะฮะก็อาจจะเบาขึ้นมาบ้างนะครับแต่ระยะกลางนะฮะดูว่าดีนะครับลองดูกลับไปดูระยะสั้นของโกลนะฮะจะเห็นว่าเริ่มติดตัวนะฮะระยะสั้นของโกลเนี่ยที่ดู120นาทีเนี่ยระยะสั้นของโกลเนี่ยเริ่มติดตัวนะฮะงั้นหุ้นที่ต้องเฝ้ามองนะครับทิ้งไว้ให้ทุกคนไปในศึกษาและเป็นการบ้านนะครับเอาไว้ดูพฤติกรรมต่อไปแต่ตอนนี้6.75 บาทตังค์นะฮะก็เป็นตัวอะไรที่ลองดูครับว่าแถวๆบริเวณดังกล่าวนะครับต้องดูจากปริมาณการซื้อขายเป็นเกณฑ์นะครับไอเดียแล้วนะทั้งทุนงั้นให้ไอเดียกันไว้นะครับแล้วก็ตามแล้วก็ให้จุดสังเกตไว้นะครับให้กรณีศึกษาไว้ให้รู้ว่าการที่ใช้เครื่องมือในการยืนยันในการชี้นำก็ดีองค์ประกอบที่มองแล้วเป็นยังไงนะครับเราลองดูอีกตัวนะครับ BCPG นะครับลองดูบางจากนะฮะบางจากตัวนี้นะครับในส่วนของที่เป็นสัปดาห์จะเห็นว่านะฮะเริ่มนะฮะตกมาหลุดออกนอกกรอบแถวๆปุ่งประมาณ14บาทกว่านะครับนะฮะ CPG นะ14.70 บาทนะครับนะฮะแล้วตอนนี้นะครับเริ่มกลับขึ้นมาแล้วก็ยืนนะฮะทำจุดสูงสุดได้ถึง16.40 บาทนะครับสัญญาณยังเป็นติดลบ15นะครับยังติดลบ15นะฮะก็การทรายฟอร์มรูปนี้ก็จะน่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วสามารถขึ้นมานะครับขยับนะฮะได้ระยะกลางอย่างต่อเนื่องนะครับยังมีทิศทางที่ดีนะครับยังมีทิศทางที่ดีนะครับ อย่าลืมว่าหุ้นตัวนี้ลงมาจาก28บาทนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ก็14บาทกว่าตอนนี้ขึ้นมา16บาทแล้วนะครับแต่ยังไงก็เป็นตัวหนึ่งที่มองเห็นว่าไอ้คาแรคเตอร์แบบนี้หุ้นแบบนี้กำลังเริ่มเข้าฟอร์มเริ่มจับตัวและเรียงตัวความถูกต้องตัวเองระดับราคาเริ่มมีความเหมาะสมเริ่มมีคนเห็นเริ่มมีคนเริ่มกล้าซื้อที่มากขึ้นนะครับงั้นอย่างที่บอกว่าอย่างเงี้ยฮะจะทำให้เราสามารถที่เขาเรียกอะไรเฝ้าติดตามหุ้นได้อย่างสบายใจนะครับอีกตัวไหมครับอีกตัวหนึ่งนะครับลองดูนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับที่เห็นว่าจะเห็นว่าทำปลายมีดตัวอะไรพี่ชัยโยทำปลายมีดนะครับจากราคา6บาทกว่าลงมาเหลือ3บาทกว่านะครับแล้วก็เริ่มทำปลายมีดค่าของวีคที่เป็นตัวสัปดาห์เนี่ยยังติดลบ10นะครับแต่ค่าของตัวสโตคัสิกเนี่ยในที่เป็นวีคเนี่ยอยู่แค่13นะครับแล้วก็มีการกลับตัวนะครับอาจจะเป็น U-tape แล้วกลับขึ้นไปบ้างนะครับแต่เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะฮะบนรูปแบบที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองเนี่ยเรามองว่าฐานที่เป็นทรงเจดีย์เนี่ยถ้ากลับนั่นเนี่ยกลับมาปรับฐานอย่างคอมพลีทเราถือว่ารอบเนี้ยของตัวเนี้ยสมบูรณ์นะครับนะฮะงั้นหมายความว่าจากก้นที่ขึ้นไป3.30 บาทจนถึง6บาทกว่าแล้วกลับมายืนแถวๆ3.30 บาทเนี่ยแล้วก็กลับขึ้นไปเนี่ยเราถือว่า1รอบของหุ้นเนี่ยนะฮะได้จบนะครับงั้นหุ้นจะเริ่มรอบใหม่นะฮะงั้นมันจะเป็นรอบใหม่ที่เกิดขึ้นงั้นอยากให้ทุกคนนี้ครับว่าในส่วนทั้งหมดเองท่านต้องใช้เครื่องมือวัดผลการติดตามนะฮะเหมือนกันบ้านให้รู้นะครับหุ้นดีจริงๆเนี่ยนะฮะซื้อแล้วไม่จำเป็นต้องขึ้นทันทีนะครับท่านต้องใจเย็นๆนะครับหุ้นที่ติดตามเฝ้าดูที่วอลุ่มนะครับถึงแม้จะเป็นหุ้นเขาเรียกฮะหุ้นแข็งแกร่งหรือหุ้นที่อยู่ในเชิงของหลักการที่ดีเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะนั่น
พยายามที่จะเลือกในการลงทุนให้ได้นะครับแต่นี้เรายังมีอีกหน้าหนึ่งนะครับที่ครั้งที่แล้วเราก็มาคุยนะครับครั้งนี้เราก็จะมาคุยหน้านั้นก็จะเป็นหน้าที่เป็นหุ้นพื้นฐานที่ทางหนังสือซักนั่นได้จัดทำไว้นะครับเล่มที่แล้วโอเคนะฮะงั้นเราก็จะมาดูว่าเอ้ถ้าเป็นสัปดาห์นี้ตัวไหนที่เด่นสุดในหุ้นของหุ้นพื้นฐานที่ดีนะครับค่ะค่ะหุ้นพื้นฐานที่ดีนะฮะเป็นความรู้นะคะนักทุนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเอาหุ้นที่ออกในเดือนธันวาคมนะฮะมาเข้านะฮะจัดระเบียบกันใหม่นะครับจะเห็นนะฮะตอนนี้หุ้นพื้นฐานที่ดีในกลุ่มที่ทางซักรีวิวได้ทำออกมาเนี่ยนะครับแล้วจัดโหมดออกมาเนี่ยได้เข้ามาในโปรแกรมของ Directional เพื่อเปรียบเทียบการแกว่งของราคาเนี่ยแล้วก็มาสัมพันธ์กันทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวที่ต่ำสุดเป็นอันดับ1นะฮะก็คือตัวของ PTTEP แล้วก็ปตท.นะครับนะฮะจะเห็นว่า2ตัวนี้เป็นตัวที่ต่ำสุดนะครับอยู่ในตัวนี้นะครับตัวที่หรือว่าเครื่องมืออันนี้ตัวเฉพาะค่าของ Directional Oscillator ถ้าจะเลือกซื้อหุ้นนะฮะใน10กว่าตัวเนี้ยถ้าจะซื้อตัวแรกก็คือตัว EP ค่ะนะครับตัวที่2คือปตท.นะครับตัวที่3ที่เป็นสีขาวก็คือ Q House นะฮะมันก็จะเรียงลำดับกันอย่างนี้นะครับตัวที่4ก็เป็น SPRC นะครับเราจะเรียงกันอย่างนี้นะฮะ SPRC ตัวที่5ก็จะเป็นตัวโรจนะนะครับส่วนกราฟเองจะเห็นไหมฮะว่าค่าของวีคเนี่ยกราฟเนี่ยขึ้นไปจนถึง18แล้วค่าของ DIO เนี่ยขึ้นไปถึง18แล้วบวก18แล้วนะฮะก็อาจจะขึ้นไปได้อีกเล็กน้อยนะครับแต่ให้ความระวังเพราะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราได้อยู่ในตัวที่เรา recommend นะครับงั้นจะเห็นว่าในแต่ละช่วงเนี่ยเราก็จะเอามาดูว่าการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยตัวไหนถ้าเราพิจารณาตัดสินใจเลือกนะครับตัวไหนที่ได้ advantage มากกว่า advantage มากกว่ากันระหว่างของราคาที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะฮะงั้นเราจะเรียงลำดับอย่างนั้นนะครับงั้นการมองงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าของ directional oscillator ที่เป็นบวกมากๆขึ้นไปนะครับอย่างกรณีตัวนี้ฮะผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นสีตังช่วงก่อนหน้านั้นขึ้นไปนะฮะจะเห็นว่าขึ้นไปจนถึงบวก39นะฮะถ้าเกินเกณฑ์ที่อยู่ประมาณสัก 25-30 ต้องเบาพอร์ตลงนะครับงั้นจะเห็นว่าถ้าลักษณะดังกล่าวอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เราจัดพอร์ตนะครับตัวอันดับ2ที่เป็นตัวเส้นสีชมพูนะครับก็ตัว MTC นะครับ MTC เมืองไทยนะฮะ Rising นะครับตอนนั้นก็บวกขึ้นไปจนถึง 25.44 นะฮะก็อย่างที่บอกครับว่าเราจะได้จัดพอร์ตแล้วเลือกจากหุ้นพื้นฐานที่ดีตามหนังสือนะครับเพียงแต่เรื่องของราคาที่แกว่งหรือเปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวหนึ่งที่เราเลือกหรือหยิบในการเข้าและออกในพอร์ตของการลงทุนได้ดีนะครับมันจะเป็นตัวที่จะบอกว่าจังหวะตรงนี้ควรจะทำยังไงถ้าหุ้นที่เรามีอยู่และเป็นหุ้นพื้นฐานที่ดีในแต่ละช่วงนะครับโอเคนะฮะก็ได้ไอเดียได้ไอเดียนะครับแล้วก็ต้องเห็นบ่อยๆต้องเห็นบ่อยๆต้องเห็นบ่อยๆแล้วจำบ่อยๆจำบ่อยๆดีเอโอเห็นบ่อยๆนะครับแล้วจำบ่อยๆแล้วความมั่นใจก็จะเกิดนะครับแล้วก็การตัดสินใจก็จะถูกต้องขึ้นนะครับแล้วก็อะไรจุดที่ปลอดภัยหรือจุดที่จะต้องถอยหรือรอจำเป็นต้องรอคือต้องรอนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้ท่านเล่นสั้นจนชำนาญเทรดหุ้นได้จริงๆเนี่ยต้องเข้าใจนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยจัดพอร์ตที่จะค่อยๆลงทุนตัวระยะยาวขึ้นนะครับแต่สั้นๆต้องเก่งซะก่อนสั้นๆต้องชำนาญซะก่อนนะครับอ่านให้เจอซะก่อนอ่านให้ถนัดซะก่อนแล้วหลังจากนั้นท่านจะกล้าถือยาวขึ้นนะครับไม่ได้ชกแต่สั้นๆสั้นๆอาจจะได้เงินแต่ก็อย่างที่บอกฮะอาจจะได้ไม่เต็มกรอบเกมกรรมนะครับไม่ได้มากไม่ได้มากจังหวะแบบพี่นั้นพอความมั่นใจที่เกิดจากการเทรดสั้น
แล้วได้อย่างต่อเนื่องแสดงว่าทิศทางการอ่านการใช้เครื่องมือท่านเริ่มถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นกล้าที่จะฟันธงกล้าที่จะถือยาวขึ้นแล้วใช้เวลามากขึ้นนะครับการลงทุนนะครับสรุปตัวไหนดีพี่ตัวพื้นฐานที่ตามเครื่องไม้เครื่องมือตอนนี้ถ้าตัวพื้นฐานนะฮะเป็นตัวที่ได้เอเวนเทจจากตลาด มากที่สุดก็คือ2ตัวตัวไหนฮะตัวสผ.กับปตท.นะครับนะฮะเหรอครับถ้าพวกมันตามก็ต้องตามหุ้น2ตัวเนี้ยครับเหรอครับเหรอเหรอปตท.ปตท.2จริงอ่ะพี่เหมือนบ้านปูตอนนั้นเราคุยกัน14วันทำไมมันน่าติดตามมันต้องได้มันได้เหรอพี่เห็นมันราคาน้ำมันว่าในเรื่องของน้ำมันเนี่ยอ๋อไม่เทคนิคมันอะที่ของสูตรพี่อะที่มันจะได้ตามสูตรของพี่มันตรงยังไงนะอย่างที่บอกฮะว่าการซื้อหุ้นบนสูตรและวิธีคิดการแชร์ไอเดียก็คือการซื้อบนอัตราการแกว่งของราคาที่ได้เอเวนเทจมากกว่าตัวอื่นในพื้นฐานเดียวกันที่เราอยู่ข้างล่างงั้นเราจะรอซื้อของถูกแล้วก็ถูกมากมากมากกว่าที่จะรอไปไล่ซื้อจากจุดที่ทุกคนเริ่มเห็นแล้วแล้วเราควรจะเริ่มเป็นไม้ต้นๆของการเฝ้าติดตามหุ้นของการลงทุนมากกว่านะครับได้ค่ะก็คิดว่าทุกคนคงได้ไอเดียแล้วเราก็จะเอาของพวกนี้ที่เราเห็นเพื่อจะไปศึกษาให้ทุกคนได้ชินตาแล้วเห็นเรื่อยๆแล้วแต่นี้เราอ๋อไม่ต้องอธิบายมากแล้วทุกคนจะได้เข้าใจนะครับสัปดาห์นี้ก็ได้ความรู้จากเดอะโค้ชมากๆเลยคุณผู้ฟังนักทุนสามารถติดตามเดอะโค้ชได้ทุกวันพฤหัสนะคะสำหรับข้อมูลไอเดียในอีกแบบหนึ่งที่ทางรายการเองเอามาฝากนักลงทุนนะฮะสัปดาห์นี้ขอบคุณมากเลยนะคะเดอะโค้ชค่ะสำหรับข้อมูลความรู้การลงทุนนักทุนก็สามารถไปดูและฟังรายการย้อนหลังได้นะฮะที่เดอะโค้ชบอกว่ามันต้องไปเรื่อยๆซ้ำๆเรื่อยๆนะฮะเราถึงจะมีอะไรที่แบบพอเห็นภาพปั๊บรู้เลยตรงนี้แหละนะฮะค่ะวันนี้นะดิฉันแล้วก็เดอะโค้ชต้องลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ